สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะคนคมคิดวันนี้นะคะเราจะมาติดตามในประเด็นการเคลื่อนไหวของกลุ่มขบวนการนักศึกษาค่ะที่วันนี้ต้องบอกว่าการชูสัญลักษณ์3นิ้วกำลังเป็นที่สนใจและมีความตื่นตัวอย่างมากของคนในสังคมนะคะมีการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากมายในโลกโซเชียลรวมไปถึงบุคคลต่างๆที่ออกมาให้ความเห็นในแง่มุมทางความหมายกันอย่างมากมายทีเดียวค่ะแต่ว่าอันที่จริงแล้วการต่อสู้ในเชิงสัญลักษณ์นั้นก่อนหน้านี้นะคะก็เคยมีการนำสัญลักษณ์ของการต่อสู้ออกมาเคลื่อนไหวโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังการรัฐประหารปี49ถ้าจำกันได้มีบุคคลท่านหนึ่งค่ะที่ได้เป็นผู้ริเริ่มหรือเรียกว่าเป็นต้นฉบับของการต่อสู้ในการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์นะถ้าจำกันได้โดยการใช้สัญลักษณ์สีแดงก็คือคุณสมบัติบุญงามอนงค์หรือบก.ลายจุดนั่นเองสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับจะบอกว่าถูกเรียกว่าเป็นต้นแบบเลยนะคะเป็นต้นฉบับของการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เลยตอนนั้นเนี่ยพี่หนูริ่งมีแนวความคิดอะไรถึงเลือกใช้การแสดงออกเชิงสัญลักษณ์มาเป็นการต่อสู้โอเคคือผมเรียนก่อนว่าจริงๆมันก็เป็นรูปแบบหนึ่งที่ในใช้ในการสื่อสารนะครับหรือแม้แต่การเคลื่อนไหวทางการเมืองมันมีมานานแล้วล่ะเพียงแต่ว่าเราไม่เคยมองในมิตินี้ว่าเออมันเรียกว่าสัญลักษณ์นะแล้วก็ยอมรับในฐานะที่มันเป็นรูปแบบหรือเป็นช่องทางหนึ่งในการที่จะสร้างผลสะเทือนหรือการสื่อสารในถ้ามันมีประสิทธิภาพด้วยต้นทุนถูกด้วยนะครับพอมันมีการใช้มากขึ้นถึงจุดหนึ่งแล้ววันหนึ่งมันเขาเรียกว่ารูปแบบการแสดงออกในรูปแบบอื่นมันทำได้จำกัดแล้วพอเราพูดเรื่องครับว่าการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เนี่ยมันดูเหมือนว่ามันพอไปได้นะครับแล้วนอกจากมันพอไปได้ปุ๊บเนี่ยมันเริ่มสังคมพอสังคมไทยรู้เริ่มรู้จักมันปุ๊บก็เริ่มวิวัฒนาการแล้วก็ใช้มันอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นหลายๆฝ่ายนะครับก็จะเห็นว่าตอนนี้มันเวลาเคลื่อนไหวทางการเมืองเนี่ยมันหลบไม่พ้นแล้วที่มันต้องคิดเรื่องสัญลักษณ์แล้วก็ต้องจับหาสัญลักษณ์บางอย่างของอีกฝ่ายหนึ่งจับให้เจอนะครับและหลังจากนั้นก็กลายเป็นสงครามของสัญลักษณ์ด้วยครับค่ะก็ต้องบอกว่าในยุคนั้นหลังการรัฐประหารปี49นี่คือการเคลื่อนไหวในเชิงสัญลักษณ์นี่ถูกนำมาพูดกันเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็มีการตีความหมายที่แตกต่างกันไปตอนนั้นในเชิงความหมายที่พี่หนูริ่งนำมาใช้คือสัญลักษณ์ของสีแดงเนี่ยในทางความหมายให้ความหมายว่าอะไรคะคือตอนนั้นเป็นเทศกาลของการลงประชามติเรื่องรัฐธรรมนูญปี50นะครับซึ่งโดยปกติการลงประชามติเนี่ยการรณรงค์เนี่ยมันจะมี2ฝ่ายฝ่ายนึงคือฝ่ายสนับสนุนฝ่ายนึงคือฝ่ายไม่สนับสนุนก็คือ yes กับ no นะครับฝ่ายสนับสนุนเนี่ยจะใช้สีเขียวฝ่ายไม่สนับสนุนจะใช้สีแดงซึ่งผมไม่ได้เป็นคนคิดหลักการนี้นะครับเป็นเรื่องที่เขาใช้ในเชิงสากลพอเวลานั้นเนี่ยจะมีการลงประชามติเนี่ยผมเห็นว่ามันจำเป็นที่จะต้องใช้สัญลักษณ์นะครับแล้วมันง่ายและเข้าใจได้เลยนะครับก็คือการรณรงค์เรื่องแดงไม่รับตอนนั้นนะครับก็มีการใช้สีแดงนะครับแต่ว่าไม่ใช่เสื้อแดงนะเป็นการใช้สีแดงในการสัญลักษณ์นะทุกอย่างก็จะเป็นสีแดงนะครับพอครั้งนั้นปุ๊บเนี่ยแล้วก็มาอีกครั้งนึงตอนที่คุณจตุพรบอกว่าให้ใส่เสื้อสีแดงไปชุมนุมกันที่ราชมังที่ Impact เมืองทองธานีนั่นแหละวันนั้นจึงเป็นสัญลักษณ์ของเสื้อแดงอีกทีนึงนะครับแต่ว่าโดยรวมๆแล้วเนี่ยเมื่อใช้สัญลักษณ์ไปปุ๊บเนี่ยคนมันเห็นแล้วเข้าใจง่ายอย่างตอนนี้มันชัดเจนแล้วเรื่องสัญลักษณ์เสื้อแดงอย่างเงี้ยมันชัดมากคือรู้เลยว่าเป็นฝ่ายที่ไม่เอาการรัฐประหารใช่แล้วก็อยู่อีกฝ่ายเดี๋ยวปีกฝ่ายกันชัดเจนแต่ว่าถ้าเราดูดีๆนะย้อนกลับไปเนี่ยตอนเคลื่อนไหวพันธมิตรก็มีการใช้เสื้อเหลืองเพียงแต่ว่าจริงๆผมเชื่อว่าเขาวางยุทธศาสตร์แล้วเพียงแต่ว่าไอ้คำว่าการต่อสู้เชิงสัญลักษณ์เนี่ยมันไม่ได้พูดถึงนะครับแต่ว่ามันมีการใช้สัญลักษณ์และเป็นเครื่องมือด้วยนะครับแล้วก็เนี่ยหลังจากนั้นก็ต่อเนื่องกันมาเลยนะมันก็บางทีบางอันก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะสร้างเป็นสัญลักษณ์แต่มันก็เป็นสัญลักษณ์เช่นพวกมือตบนะครับหัวใจตบตีนตบอะไรอย่างเงี้ยนกหวีดนะครับหน้ากากขาวนะครับธงชาตินี่ลามไปถึงการใช้ธงชาตินะครับไปไกลจะสังเกตว่ามันพอมันมีการไปใช้ถึงธงชาตินี่มันโอ้โหเป็นธงชาตินี่มันถูกสร้างและทำความเข้าใจไปแล้วว่ามันเป็นสัญลักษณ์ของชาตินะครับพอมีการดึงธงชาติมาใช้เนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันกดอีกฝ่ายหนึ่งทันทีเลยนะครับหรือแม้แต่การใช้เสื้อสีเหลืองนะครับตอนเคลื่อนไหวพันธมิตรเนี่ยมันเรียกว่ามีพลังแล้วมันที่เขาเรียกว่าการโหนหรืออะไรก็ตามอะไรเนี่ยมันมีวิธีการแบบนี้อยู่คือมันกลายเป็นว่าทำให้คนที่อยู่ฝั่งตรงกันข้ามของฝ่ายที่ใช้สัญลักษณ์นี้เนี่ยก็คือไม่ตอบรับ
กับสิ่งที่ถูกมองว่าเป็นสัญลักษณ์ของสิ่งนี้นั่นเองคือมันมีความคือเป็นฝ่ายตรงข้ามไปเลยใช่มันมีการกันกันคือแย่งชิงความเป็นอย่างเช่นธงชาตินี่ผมถือว่าโหดมากเพราะว่ามันมีการแย่งชิงความเป็นคนไทยใช่ค่ะพอเป็นชาติไทยคนไทยเพราะมันเป็นธงชาติมันเป็นสัญลักษณ์ของชาติไทยคนไทยนะครับพอฝ่ายนึงดึงใช้สัญลักษณ์นี้มาเป็นฝ่ายของตัวเองมันเป็นการก็เรียกช่วงชิงความเป็นไทยนะครับในเมื่อฝ่ายหนึ่งช่วงชิงใช้สัญลักษณ์นี้อีกฝ่ายหนึ่งย่อมมันลำบากมากที่จะไปใช้ด้วยในทางการเมืองแต่ในขณะเดียวกันก็ถูกมองว่าก็กลายเป็นกลุ่มที่ไม่รักชาติไปเลยไม่ใช่คนไทยพูดตรงเลยเอาสุดๆเลยก็คือมันเป็นการใช้สัญลักษณ์ซึ่งเป็นการออกอาวุธที่ถือว่าหมัดหนักมากนะครับเป็นการใช้ที่ส่วนตัวผมก็คิดว่ามันโหดไปหน่อยหนึ่งนะครับมันควรจะสร้างสัญลักษณ์ของตัวเองขึ้นมานะครับแล้วไม่แต่ว่าอย่างว่าฝ่ายขวาก็จะเป็นแบบนี้โดยทั่วไปก็เป็นแบบนี้ฝ่ายคือกลุ่มที่เป็นเคลื่อนไหวทางการเมืองที่เป็นฝ่ายขวาก็จะชูลัทธิเรื่องชาตินิยมใช่ไหมครับแล้วก็จะใช้เครื่องมือเอาสัญลักษณ์ต่างๆที่มีอยู่เนี่ยเอามาใช้กันนะก็เรียกว่าเป็นสงครามที่ดุเดือดพอสมควรแล้วก็ต่อมาก็มีการใช้อาจจะเรียกกรณีหน้ากากขาวเนี่ยมันก็มีสีสันมากจริงๆก็เปรียบเทียบกันได้นะครับระหว่างหน้ากากขาวกับปรากฏการณ์3นิ้วอันนี้จะใกล้เคียงกันในระดับที่พอวัดพอพัดพอเวียงกันได้นะครับหน้ากากขาวเนี่ยมันดุมาบูมตอนที่มันเป็นภาพยนตร์ในฮอลลีวูดใช่ไหมครับแล้วก็มันก็ถูกลามมาใช้ในการเคลื่อนไหวของกลุ่ม Occupy Wall Street นะครับจะเห็นว่ากลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองทั่วโลกก็มีการปรากฏตัวของไอ้หน้ากากอันนี้แต่ว่าพอปรากฏตัวในประเทศไทยเนี่ยมันทำกันเป็นขบวนใหญ่นะครับทำให้พลังนี่มันโอ้โหมันเรียกมันจี๊ดจ๊าดมีสีสันมากนะครับผมจำได้ว่าตอนนั้นเนี่ยอีกฝ่ายนึงก็พยายามฝ่ายตรงข้ามก็พยายามจะทำไอ้หน้ากากแดงเอามาล้อมาบิดเขาเรียกมันจริงๆก็คือมาทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าเกิดการเบลอของแมสเซจนะครับมันเป็นกลยุทธ์หนึ่งในการต่อสู้มันการทำให้เบลอเฮ้ยตกลงหน้ากากขาวหรือหน้ากากแดงกันแน่อะไรเงี้ยตกลงมีหน้ากากอะไรอีกอะไรเงี้ยแล้วก็มีการเข้าไปต่อสู้ในเรื่องของนิยามความหมายของมันว่าเอ๊ะจริงประวัติศาสตร์มันกระบวนการไอ้หน้ากากขาวนี่มันมีที่มาอีกแบบนึงนะมันทำให้เกิดการอภิปรายโต้เถียงซึ่งก็ไม่ต่างอะไรกับตอนนี้พอมีคนชู3นิ้วก็มีคนพยายามจะบิดเบือนไปบิดไอ้แมสเสจมันนะครับทำให้แล้วก็บอกว่ามันไม่ได้แปลว่าไปหมายถึงการต่อสู้หรือการไม่ยอมคือการลุกขึ้นสู้เนี่ยจริงๆแล้วถ้าจะแปลกันตรงๆก็ตอนนี้นะมันคือการลุกขึ้นสู้นะการประกาศการไม่ยอมรับการปฏิเสธอำนาจรัฐอะไรเงี้ยมันนี่คือสัญลักษณ์ของไอ้ในโดยรวมนะครับของ3นิ้วในภาพยนตร์The Hunger Games กับมันก็ประมาณนี้นี่ก็มีคนพยายามจะคว้ําแปลว่าอะไรนะสวัสดีลาก่อนอะไรเงี้ยมีเยอะๆเลยค่ะมีทั้งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะคะมีทั้งโอ้เป็นสัญลักษณ์อะไรที่ค่อนข้างแปลความหมายกันแบบรุนแรงแต่ว่านั่นก็ในทางสากลเนี่ยเราจะสังเกตว่าปรากฏการณ์ไอ้3นิ้วนี้ก็ได้รับการรายงานไปจากสื่อระดับโลกไปทั่วโลกเลยนะครับแล้วก็เป็นเอกฉันท์เป็นเค้าเรียกอะไรเป็นเอกภาพนะครับที่ในสังคมโลกรู้ว่ามันแปลว่าอะไรจริงๆคนในสังคมไทยก็รู้แต่ว่าคนจำนวนหนึ่งเขากังวลว่าไอ้สัญลักษณ์3นิ้วนี่มันจะมีศักยภาพพอที่จะลุกลามต่อดังนั้นเนี่ยมันก็จะต้องใช้วิธีการเข้าทำลายสัญลักษณ์ในการวิธีการเข้าทำลายสัญลักษณ์เนี่ยก็คือมันก็มีหลายวิธีนะแล้วก็วิธีนึงที่เขาใช้กันก็คือเข้าไปทำลายความหมายหรือความขลังของมันหรือความน่าสนใจของมันลดทอนพลังมันหรือทำให้มันเบลอให้มันงงๆเบลออะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้คือเป็นเทคนิคหนึ่งในการที่จะต้องเวลาจะสู้กันในเชิงสัญลักษณ์นะก็ประมาณแต่พี่หนูริ่งมองว่าสัญลักษณ์3นิ้ววันนี้มันจะมีพลังในการไปต่อไหมคะผมต้องดูหลายอย่างนะครับหมายความว่ามันได้ปรากฏตัวหรือยังมันได้ปรากฏตัวแล้วนะครับเป็นการปรากฏตัวครั้งที่2ครั้งแรกคือตอนที่หลังรัฐประหารใหม่ๆนะครับการปรากฏตัวครั้งนั้นก็เรียกว่าคือฮาพอสมควรนะครับหนังก็ยังไม่ฉายนะครับแต่ว่าตอนนี้หนังอยู่ในโรงทั่วโลกอยู่ในโรงนะครับแล้วมันเกิดเหตุการณ์นี้เพียงหนึ่งมันก็เรียกว่ามันกระชากคนกลับมามองอีกรอบนึงได้นะแต่ว่าถามว่ามันจะลูกลามตอบหรือไม่นั้นเนี่ยไม่แน่นะครับไม่แน่เพราะว่าคือผมเชื่อว่ามันมีฤดูมีช่วงเวลาสั้นๆประมาณสัก2สัปดาห์นะครับ
มันในขณะที่หนังก็ยังอยู่ในโรงยังเป็นกระแสอยู่เนี่ยสิ่งนี้อาจจะพอมีก็เรียกมีอายุอยู่แต่ว่าพอมันยาวๆถ้ามันไม่มีพัฒนาการเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันจะตายโดยตัวมันเองผมยกตัวอย่างว่าเราย้อนกลับไปตอนหน้ากากขาวมันจะมีช่วงนึงที่เขามีพลังมากคือการยกกำลังเขายกกำลังประมาณ4สัปดาห์4สัปดาห์เนี่ยมันถึงไปถึงจุดที่เรียกว่าพีคทีนี้เนี่ยเมื่อถึงจุดพีคปุ๊บเนี่ยและคุณไม่สามารถยกกำลังต่อได้แล้วคุณนิ่งไว้หรือลงนะครับสัปดาห์ที่5เนี่ยเขาลงพอสัปดาห์ที่5เขาลงปุ๊บเนี่ยก็ถือว่าสัญลักษณ์นี้ได้จบคือหมายความว่ามันดำลงมันเข้าใจได้แต่มันไม่มีพลังเพราะคนไม่เล่นต่อนะครับมันจะมีอายุของมันนะครับต้องบริหารดีๆนะครับว่าจะเอายังไงกับมันแต่ว่าถ้าไปผูกกับการเคลื่อนไหวประเภทแบบต้องยกกำลังเนี่ยผมคิดว่าลำบากผมไม่คิดว่ามันจะนำไปสู่การลงบนท้องถนนหรืออะไรผมกลับมองว่าปรากฏการณ์นี้เป็นปรากฏการณ์ปล่อยวาวมันอึดอัดคนจำนวนที่อึดอัดนะครับนักข่าวนักข่าวไทย PBS ยังอึดอัดเลยใช่ไหมคือมันก็เป็นธรรมดาเสื้อแดงก็ยิ่งอึดอัดหรือคนรักประชาธิปไตยยิ่งอึดอัดก็เขาก็มาปล่อยแต่นั้นผมยังรู้สึกว่าครั้งนี้มันเป็นแค่การปลดปล่อยแสดงความรู้สึกว่ามันอึดอัดนะครับมันไม่ใช่แบบเป็นการตั้งขบวนจริงๆนะครับมันไม่น่าจะสานต่อไปสู่การเคลื่อนไหวที่จะรุนแรงขึ้นใช่ไหมคะไม่ใช่เวลานี้หรอกคือบริบททางสังคมมันไม่เอื้อมันไม่มีทางคือผมไม่เชื่อว่าจะเป็นในจังหวะนี้นะครับแล้วก็มันชัดว่ามันเป็นแค่การปล่อยวาวปล่อยความอึดอัดได้ปลดปล่อยไอร้อนออกมานะครับเหมือนหม้อต้มน้ำอะไรเงี้ยเหมือนคนถูกปิดหูปิดตาปิดปากก็รู้สึกอึดอัดคือเป็นธรรมดาของมนุษย์มันจะต้องได้มองเห็นได้ยินหรือได้พูดออกไปแต่พอมันถูกปิดมันก็มีความรู้สึกว่าต้องอะไรสักอย่างที่เป็น body language ออกมาแบบนั้นใช่ไหมคะคือจะเป็นบอดี้เล็กๆหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็ต้องหาทางแสดงออกไม่งั้นมันแสดงอัตลักษณ์ไม่ได้คนที่เขามีความคิดความรู้สึกนี่เขาก็ลำบากอยู่ลำบากมันอยู่ไปก็นอนไม่หลับนะอึดอัดนะเป็นโรคเครียดเป็นอะไรนี่มองมุมดีนะกสช.ต้องมองว่านี่เป็นทำให้ประชาชนมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นนะแล้วก็อยู่ในระดับหนึ่งถ้าพอประนีประนอมได้ให้ประชาชนพอแสดงออกได้บ้างนะครับผมว่านี่มันยังไม่ใช่เป็นภาพที่น่าอันตรายอะไรต่อความมั่นคงจริงๆนะครับชูสามนิ้วมันจะอะไรคือท่านผู้นำเองก็ออกมาพูดแล้วว่าไม่ได้รู้สึกอะไรโดยเฉพาะกลุ่มที่มาเคลื่อนไหวก็เป็นกลุ่มเด็กๆน้องๆนักศึกษาก็มองว่าอ่ะก็เป็นกลุ่มปัญญาชนกลุ่มน้องๆนักศึกษาคงจะไม่ได้มีอะไรที่มันจะก่อให้เกิดอันตรายหรือรุนแรงอะไรนั่นเองแต่ก็มีหลายคนจับตามองเหมือนกันเพราะวันนี้ขบวนการนักศึกษาเหมือนจะออกมาแบบพร้อมๆกันคือเหมือนคือออกมาเป็นเครือข่ายนะคะธรรมศาสตร์เสรีกลุ่มดาวดินม.เชียงใหม่ม.เกษตรคือทั้งประเทศใช่ค่ะวันนี้มันไม่เพียงแต่ในกรุงเทพมหานครแล้วมันขยายวงไปถึงต่างจังหวัดด้วยครับครับก็ถามว่าต้องมอนิเตอร์ไหมถ้าเป็นฝ่ายแบบความมั่นคงต้องมอนิเตอร์นะครับก็จำเป็นต้องมอนิเตอร์แต่ว่าเราจะตีความปรากฏการณ์นี้ว่าเป็นขบวนการถึงขนาดว่าจะโค่นล้มอะไรไหมก็คงไม่ใช่นะครับและกลุ่มก็เป็นกลุ่มเล็กๆจุดเริ่มต้นแต่ว่าโอเคเขาอาจจะคิดว่าก็ต้องระวังไม่ให้ลามนะเดี๋ยวมันจะไฟมันจะลามเนี่ยจุดเล็กๆอย่างนี้แหละเขียวประเด็นไฟก็ถามว่ามันมองแบบนี้ได้ไหมก็มองได้นะครับแต่ว่ามันก็ยังไม่ถึงจุดนั้นนะก็ประมาณนี้ทีนี้มันก็มีบางคนที่พยายามที่จะเหมือนจะไปจุดอย่างจะเรียกว่าจุดไฟก็แล้วแต่ไปจุดตรงประเด็นของการชู3นิ้วที่เอามาจากหนังเรื่อง Hunger Games คือถ้าใครเคยได้ไปดูหนังเรื่องนี้เนี่ยยิ่งรู้เนื้อหาเนี่ยมันจะสื่อความหมายเรื่องของการพยายามที่จะล้มล้างกลุ่มชนชั้นสูงใช่ไหมคะของกลุ่มคนอย่างนางเอกในเรื่องนี้ก็คือเป็นคนชั้นทาสหรือคนที่เกิดมาเพื่อเป็นเครื่องบรรณาการให้ชนชั้นสูงเขาได้มีความสุขความสนุกสนานกันทีนี้มันก็มาถึงตอนสุดท้ายคือมันมีการปูเรื่องมาจากภาค2ว่านางเอกจะเป็นคนที่ลุกขึ้นมาปฏิวัติกลุ่มชนชั้นสูงในเรื่องนั้นนั่นเองมันก็เลยกลายเป็นว่านางเอกมีการชู3นิ้วในเรื่องนี้ไม่ได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของการล้มล้างหรือเปล่าอันนี้มีคนมาฉุดประเด็นนี้ที่เกิดขึ้นโอเคจริงๆหนังก็สนุกมากนะครับผมไปดูภาค3นี่นะครับก็โอเคในเชิงแอคชั่นนี่อาจจะไม่มากนะครับแต่ว่าโดยเนื้อหานี่ก็ต้องยอมรับว่าเป็นหนังที่มันพูดถึงการต่อสู้ความเรื่องชนชั้นเรื่องอะไรที่พอสมควรเรื่องการปกครองนะประโยคบางประโยคนี่เป็นประโยคทางการเมืองเลยนะครับอย่างเช่นเขาพูดถึงการที่เขาจะต้องเลือกผู้ปกครองจากการเลือกตั้งอะไรอย่างนี้มีประโยคแบบนี้ด้วยนะครับก
็น่าสนใจมากมันบังเอิญมาตรงกับสถานการณ์ในประเทศไทยใช่ใช่ใช่ทีนี้ก็ต้องยอมรับว่ามันก็แต่ว่าจริงๆมันก็พอดก็เรียกอะไรภาพยนตร์ทางการเมืองมันก็มีกันเยอะแยะนะครับทีนี้ว่าคำถามทำไมหนังเรื่องทำไมภาพยนตร์เรื่องนี้มันถึงแบบมาเข้าเกี่ยวอะไรได้ตอนนี้นะครับก็เกี่ยวได้สันสองเรื่องหนึ่งก็ต้องยอมรับว่าพอดมันได้นะครับสองมันเป็นจังหวะเรื่องมันไปลงตัวเรื่องสัญลักษณ์เนื่องจากว่าในประเทศไทยมีการใช้สัญลักษณ์3นิ้วเป็นสัญลักษณ์มันก็เลยไปรับกันนะครับมันอาจจะไม่ได้ตรงเป๊ะนะครับหนังกับบริบททางการเมืองไทยอาจจะไม่ได้ตรงเป๊ะแต่ว่ามันมีบางอย่างที่เกาะเกี่ยวกันแล้วก็หนังเรื่องนี้เป็นหนังที่มีคนดูเยอะมากเข้ามาปุ๊บที่คนแห่ไปดูกันทั้งเมืองไทยทั้งต่างประเทศนะครับมันเป็นกระแสสูงดังนั้นก็เป็นเรื่องที่หลายคนเขาก็มองในเชิงกังวลฝ่ายความมั่นคงก็อาจจะกลัวกระแสหนังฮอลลีวูดก็เป็นได้นะครับแต่ถ้าที่เราเช็คกระแสดูมันกลายเป็นว่ากระแสเพียงแค่การชู3นิ้ววันนี้แหละที่พลังเงียบที่เคยอยู่กันเฉยๆเงียบๆเนี่ยมันกลายเป็นเขาออกมาตอบรับออกมาตื่นตัวกับการแสดงสัญลักษณ์นี้มากขึ้นผมคิดว่าคนที่มีความคิดแบบนี้เนี่ยไม่ได้มากขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าคนที่มีความคิดแบบนี้มันไม่ปรากฏว่าอยู่ที่ไหนและเป็นใครต่างหากหมายความว่าหนังเรื่องนี้หรือการชู3นิ้วไม่ได้ทำให้คนมีทัศนะต่อรัฐบาลแบบ3นิ้วนี่มากขึ้นมันไม่ใช่คนพวกนี้มีอยู่ในประเทศนะครับอาจจะอยู่เป็นคนที่ตอบโพของรัฐบาลก็ได้บอกว่ากำลังสนับสนุนรัฐบาลอาจจะเป็นคนเดียวกันก็ได้เพียงแต่คุณไม่มันไม่มีพื้นที่ให้คนเหล่านี้ได้แสดงว่าเขาคิดเห็นกันยังไงจริงๆนะครับดังนั้นพอมันมีสาการภาพยนตร์เข้ามาอะไรแบบนี้มาก็เขาพยายามเขาก็เลยหาพื้นที่แสดงออกมันมีจังหวะใช่แต่อย่าไปกังวลว่ามันทำให้คนไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลมากขึ้นไม่ใช่เพียงแต่ว่าคนมันแสดงออกมากขึ้นต่างหากแต่ความคิดมันเท่าเดิมคนเท่าไหร่ก็เท่าเดิมพวกนี้ก็ยังคิดอยู่ไม่ว่าคุณจะให้มีอนุญาตให้มี3นิ้วหรือไม่มี3นิ้วทัศนะคนพวกนี้ยังเหมือนเดิมคนนี้ก็ยังอยู่มีอยู่จริงนะครับแล้วก็จริงถ้าเปิดพื้นที่ให้ก็จะเห็นเราจะทนไหวหรือเปล่าเท่านั้นเองคิดว่ารัฐบาลจะทนมองสิ่งนี้ได้ไหมคือมันหมายความว่าถ้าคุณไปถามเขาด้วยโพลเขาอาจจะบอกว่าเขาดีใจเขาสนับสนุนใช่เพราะมันคือแต่ในขณะเดียวกันเมื่อมีพื้นที่แบบนี้เกิดขึ้นมาเขาก็แสดงความรู้สึกที่แท้จริงของเขาออกมาในอีกรูปแบบหนึ่งนั่นเองใช่ผมยกตัวอย่างเช่นโพลใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ตอนโพลเลือกตั้งไม่เคยตรงไม่เคยตรงนะครับโพลเลือกตั้งใน3จังหวัดภาคใต้เนี่ยโพลการเมืองนะโอ้เป็นอะไรที่มันตอบแบบหนึ่งแต่ว่าผลของมันออกอีกแบบหนึ่งตลอดเลยนะครับโพการเมืองตอนนี้ก็เป็นแบบนี้ต้องอันนี้พูดถึงอันนี้ในมุมมองผมนะครับทีนี้ต่อประเด็นว่าตัวละครผู้หญิงที่มันจะนำไปสู่การทำให้คนรู้สึกว่าจะฮึกเหิมหรือไม่ก็ต้องยอมรับว่าภาพยนตร์นี้มันก็ปลุกเรานะครับมันก็เสริมเขี่ยไฟมันเชื้อไฟมันพออยู่แล้วพอภาพยนตร์มันมามันได้ดูมันก็อินมากใช่ไหมพออินเสร็จมันก็มันฟึดฟัดอันนี้ก็ยอมรับนะแต่ว่ามันไม่มีการจัดตั้งหรือมันไม่มีสัญญาณอะไรที่บอกว่าทนกันไม่ได้แล้วแม้แต่คนที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลผมก็ยังคิดว่าคนจำนวนมากที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลเขาอดทนนะอดทนมากนะครับไม่เห็นด้วยนะแต่เขาอดทนเขาก็รอคอยสิ่งที่รัฐบาลนี้พยายามบอกก็คือว่าจะ อีกไม่นานผมว่า1ปีใช่ไอ้วัฒกรรมเรื่องอีกไม่นานเนี่ยมันก็ใช้ผลนะครับมันก็หลอนคือมันก็ไปทำงานทางความคิดคนก็โอเคแลกกับการที่จะต้องออกมาแล้วก็อาจจะเกิดเขาเรียกอะไรเกิดเหตุการณ์ที่มันไม่คาดมันก็อาจเกิดการเผชิญหน้าเอานะเห็นเขาร้องเพลงทุกวันตอกย้ำทุกวันบอกไม่นานก็จะทำตามสัญญาก็จะรอดูแต่ว่าในระหว่างที่รอดูนั้นเขาก็มีความรู้สึกบางทีเกิดเหตุการณ์หรือสถานการณ์บ้านเมืองเนี่ยเขาก็ขอใช้สิทธิ์ที่จะแสดงออกยังตอนนี้อาจจะเรื่องหลักๆก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับปากท้องอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องน่ากังวลนะค่ะสั่นคลอนอันนี้ไม่ใช่ฝีมือพวกต่อต้านมันเป็นเรื่องข้อที่จริงทางเศรษฐกิจซึ่งคนไทยมันไม่ว่าฝ่ายไหนหรือแม้แต่คุณประยุทธ์เองก็ยังรู้สึกกังวลไม่สบายใจต่อสถานการณ์เศรษฐกิจแบบนี้นะครับบางคนมองเป็นมันจะเป็นจุดชี้วัดการดำรงอยู่กับการไม่ดำรงอยู่นะคะ
สำหรับประเด็นเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจนี่มีคนพูดถึงประเด็นนี้กันเลยก็เอากันจริงๆการปฏิวัติประชาชนจำนวนมากเนี่ยก็มีความสืบเนื่องกับเรื่องเศรษฐกิจนะครับแล้วถ้ามันหนักมากก็ลำบากแต่ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจสภาพการทางเศรษฐกิจในเวลานั้นถ้าข้าวยากหมากแพงนี่นะโอ้โหมันคนมันหน้ามืดแล้วนะมันอะไรไม่รู้นะครับแต่ผมก็คิดว่านี่คงระยะสั้นนะครับยังมีเครื่องมือหลายเครื่องมือทางเศรษฐกิจที่รัฐบาลจะสามารถแก้ลำได้นะครับแล้วก็การที่รัฐบาลปล่อยวาวตั้งแต่ต้นว่าจะอยู่ในช่วงเวลามีรถแมพสิ่งเหล่านี้ช่วยได้เยอะนะครับทำให้คนรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็ยอมที่จะอดทนรอคอยแล้วก็ให้รัฐบาลใหม่พิสูจน์ว่าเขาจะทำสิ่งที่พยายามอย่างเต็มที่ในกรอบเวลาแบบนี้คนก็จะรอได้แต่ว่าถ้าเป็นในต่างประเทศเนี่ยจะเห็นว่าอย่างการปฏิวัติประชาชนในต่างประเทศนะครับอย่างเช่นในตะวันออกกลางอะไรทั้งหลายเนี่ยคือผู้นำปฏิวัติมันอยู่กันที20-30ปีครับแล้วก็ไม่มีสัญญาณว่าจะออกเมื่อไหร่ใช่จะออกเมื่อไหร่นะครับแต่ว่าถ้ามันมีสัญญาณว่าจะออกเมื่อไหร่นะครับมีความชัดเจนมีความชัดเจนแล้วก็ไม่สืบทอดอำนาจก็รับได้ก็รับได้อย่างเช่นตอนสุจินดาพระเอกสุจินดาอย่างเงี้ยจริงๆคนก็พอมันก็อึดอัดนะมีการประท้วงกันประท้วงเยอะกว่านี้เยอะนะตอนปี3 3 4 3 5ค่ะเพียงแต่ว่ามันก็โอเคแต่ว่าคนก็ยอมให้พลเอกสุจินดาบริหารไปแต่ว่าพอเลือกตั้งแล้วไม่ทำตามสัญญามันมีการเสียสัตว์เพื่อชาติต้องระวังนะผมคิดว่าเรื่องนี้ต้องระวังนะแล้วมันจะทำให้คนทนไม่ไหวแต่ว่าผมมั่นใจว่าจะไม่เกิดสถานการณ์แบบนั้นในคราวนี้ในยุคนี้ผมมั่นใจมากว่ามันเป็นบทเรียนไม่มีใครกล้าเสี่ยงค่ะก็คือถ้าตีความสิ่งที่พี่หนูริ่งพูดนี่ค่อนข้างตรงกับนักวิชาการท่านหนึ่งนะที่เขาบอกว่ามันเหมือนกับช่วงเวลาก่อนหน้านี้ที่มันมีความวุ่นวายทางการเมืองม็อบนู่นม็อบนี่ฝ่ายนู่นฝ่ายนี้ออกมามันเหมือนกับโอ้คนตีกันมากแล้วอ่ะมันก็มีคนกลุ่มนึงอ่ะที่เขาอยู่ในสังคมแล้วเขาบอกว่าเขาก็เรียกหาใครสักคนก็ได้คนกลางคุณช่วยมาคลี่คลายสถานการณ์ก่อนแต่คุณต้องมาอยู่แบบชั่วคราวนะคลี่คลายสถานการณ์เสร็จคุณมาวางกรอบที่จะวางอนาคตให้กับประเทศว่าจะเดินแบบไหนแต่ถ้าอยู่ยาวเขาก็ไม่โอเคอย่างนั้นใช่ไหมคะไม่ได้เพราะว่าจริงๆเขายอมรับการเข้ามาเพื่อที่จะคลี่คลายการเหตุการณ์เผชิญหน้าเป็นเงื่อนไขของการใช่แต่ว่าระบบแบบนี้มันมีข้อจำกัดเพราะว่ามันจะทำให้มันเป็นระบบที่มันเป็นระบบปิดนะครับมันจะกระทบหลายเรื่องนะครับเรื่องทางการเมืองด้วยแล้วก็เรื่องทางเศรษฐกิจด้วยนะครับมันไปกันใหญ่มันใช้ได้ชั่วคราวมันอยู่ยาวๆไม่ได้มันดีบางเรื่องมันไม่ดีบางเรื่องนะครับนั่นแหละแต่ว่าผมมั่นใจว่ากสช.ก็รู้สาขานะครับดูจากการให้ข่าวให้อะไรด้วยผมคิดว่าตอนนี้ถ้าเราสังเกตดีๆนะอย่างเช่นคุณประยุทธ์เนี่ยแกผมว่าชั่วโมงนี้แกนั่งดูเรื่องตัวเลขเศรษฐกิจมึนหัวเลยค่ะนะครับดูจะเป็นเรื่องใหญ่ที่ค่อนข้างสั่นคลอนที่สุดแล้วจริงๆมันเป็นหัวใจแล้วนะครับมันแล้วมันจริงนะครับแล้วก็ถ้าปีหน้ามันไม่แสดงว่ามีตัวชี้วัดว่ามันฟื้นตัวนี่โอ้อันตรายมากนะครับผมว่าแกปวดหัวหนักกว่านี้ค่ะนะครับก็ได้ข่าวว่าตอนนี้ในคสช.เองซึ่งต้องบอกว่าเหมือนเป็นคนที่คลอดแม่น้ำสายต่างๆออกมาวันนี้เนี่ยแล้วก็วางกรอบเส้นทางไหลของแม่น้ำให้แต่ไปมาเขาก็บอกว่าแม่น้ำบางสายนะคะภายในของแม่น้ำนี่ก็ไหลกันแบบว่าไม่ไปตามเส้นทางที่วางกันไว้ไหลกันลงไปลงคลองลงไปคนละทิศทางเหมือนจะเอาไม่อยู่ก็เริ่มเป๋ๆกันตรงนี้มันจะเป็นปัญหาให้การดำรงอยู่ของรัฐบาลชุดนี้เนี่ยมันอายุสั้นขึ้นหรือเปล่าอาจจะไปไม่ถึงรถแมพที่วางไว้หรือเปล่าโอ้มันคงไม่น่าจะแย่ขนาดนั้นนะค่ะผมคิดว่าในกรอบปีนึงนี่มันเป็นกรอบเวลาที่คนมันยอมรับได้ถ้าจะแลกกับการที่มันจะต้องลงบนท้องถนนแล้วก็มีการเผชิญหน้าอีกครั้งนึงผมว่าหลายฝ่ายคงไม่เลือกที่จะใช้การเผชิญหน้านะครับจะอดทนนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะลำบากสถานการณ์จะลำบากแต่มันต้องแต่มันก็ต้องมีเส้นนะถ้ามีแบบเส้นตรงนั้นก็คือว่าคนมันออกมาเองอ่ะไอ้นี่จะลำบากแต่ว่าถ้าดูจากองค์กรหลักๆไม่มีใครส่งสัญญาณว่าจะออกเลยค่ะไม่มีนะครับผมดูแล้วนปช.นี่ก็ไม่ออกนะครับนิ่งมากนะครับนปช.นี่นิ่งมากนะครับไปดูกปส.นี่ถึงขนาดประกาศ
พระสุเทพประกาศว่าพวกกันหมดแล้วค่ะพวกกันไปบวชเข้าวัดเข้าพักพุทธทาสก็บอกทุกคนอยู่เฉยๆนะใช่รัฐบาลชุดนี้เขาเป็นพวกเดียวกับเราไม่ต้องออกไปเคลื่อนไหวครับดูพันธมิตรก็ไปตัวแทนจำนวนหนึ่งก็ไปร่วมไปอยู่เป็นสปช.เป็นอะไรใช่ไหมครับอยู่แล้วก็ทำก็ยังไม่เห็นสัญญาณนะครับผมอาภูตุถกนะผมไม่เห็นสัญญาณอะไรคือขบวนใหญ่ที่จะออกมาลุยมาเปลี่ยนทำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอะไรในขณะกับการผมคิดว่าถ้ามันพอมีพื้นที่กันบ้างจริงๆถ้ากสช.ปรับตัวสักหน่อยนึงนะคือทำที่ตัวเองคิดนั่นแหละก็คืออยู่ในบทบาทของคนกลางที่ทำให้เกิดการพูดคุยเรื่องการปฏิรูปพูดคุยกันนะแต่ว่าจะต้องเป็นไม่ใช่เป็นแค่ประเด็นทางแท็กติกเพื่อให้เสียงที่อยู่ข้างนอกเนี่ยมันเข้าไปอยู่ในที่ในทางเท่านั้นเพื่อจะแล้วก็ไม่ได้สนใจมันแต่ว่าถ้ากระบวนการนี้มันทำอย่างจริงจังนี่จะเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะครับเพราะว่าอยู่ดีๆให้พวกแต่ละปีกแต่ละสีมันคุยกันมันไม่มีทางมันไม่ทางเจอกันได้ก็ต้องยอมแล้วว่าทหารเขามีศักยภาพพอที่จะเรียกอย่างน้อยเคยเรียกคนเหล่านี้มาคุยกันแต่สุดท้ายไปจบที่รับประหารนะแต่ว่าถ้าทำดีๆตอนนี้นะครับถ้าได้พื้นที่คุยกันบ้างนะครับแล้วคสช.ก็ต้องยอมลดธงบางอย่างนะครับสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมทั้งหมดนะครับไม่ใช่อย่างนี้ตอนนี้มันมีคนกล่าวหาว่าคสช.เอาพวกนี้เข้าไปเป็นตัวประกอบสร้างความชอบธรรมนะคือถ้ามันเป็นข้อเท็จจริงว่ามันมีความพยายามในการปฏิรูปจริงๆซึ่งหลายปรากฏการณ์น่าสนใจมากนะครับผมยกตัวอย่างเช่นเรื่องที่ผมสนใจและผมช็อกมากนะแล้วถ้าทำสำเร็จนี้เป็นเรื่องที่ผมไม่สามารถเรียกว่าผมต้องปรบมือให้นะอย่างเช่นเรื่องภาษีมรดกก็ดีหรือเรื่องการภาษีที่ดินอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ควรทำโอ้มันเป็นเรื่องท้าทายมากมันเป็นเรื่องการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำจริงนะครับอันนี้นี่เขาบอกว่าเหมือนไปชนเหมือนเป็นนโยบายหรือมาตรการที่ไปชนกับชนชั้นสูงโดยเฉพาะเลยนะคะใช่คือมันไปทำให้คนที่มีเงินในทุนในทั้งหลายนี่มันจะต้องเสียภาษีมากขึ้นใช่แล้วมันจะการถือครองทรัพย์สินเนี่ยมันจะถูกพองถ่ายออกมานะครับซึ่งเมื่อก่อนนี่หลายรัฐบาลก็มีการเกิดพูดคุยเรื่องนี้แต่พอเอาจริงๆอย่างเช่นตอนสมัยรัฐบาลประชาธิปัตย์คุณกรณ์อย่างเงี้ยจริงจังมากเลยคุณกรณ์อ่ะโอ้มาปุ๊บเป็นรัฐมนตรีคลังแล้วทุบโต๊ะลุยเลยแล้วปั๊บนึงก็เงียบหายไปเขาว่าเจอต่อนะครับเขาว่ากันว่าเจอต่อต่อใหญ่ด้วยใช่ครับก็มีคนแซวบอกว่านี่เรื่องนี้ไม่ใช่แค่เจอต่อนะครับทำเรื่องภาษีมรดกเรื่องที่ดุงที่ดีการกระจายเดี๋ยวที่ดีเนี่ยมันก็เรียกเจอต่อหม้อเลยไม่ใช่ต่อไม้นะคะต่อหม้อไม่ใช่ต่อธรรมดาเจอต่อหม้อเลยนะครับดังนั้นเนี่ยแต่ว่าทำไมผมติดตามเรื่องนี้เนี่ยของทางคสช.นี่เขาจริงจังมากนะผ่านกรอบหลักการแนวคิดผ่านครม.แล้วด้วยนะผ่านแล้วนะครับถ้าเรื่องนี้ผ่านมาเป็นการปฏิบัติใช้โอ้โหเรื่องนี้จะเป็นผลงานชิ้นโบแดงโอ้แต่นี่เขาก็บอกว่ามันจะเป็นจุดประหลอดแตกเลยนะคะเรื่องนี้ค่ะแต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะประหลอดแตกแบบไหนเหมือนกันคงต้องรอดูเหมือนกันใช่แต่ว่าก็แบบพูดแบบกันดูที่เนื้อหานะเนื้อหาของเนื้อหาจริงๆอ่ะก็ต้องยอมรับว่านี่เป็นเรื่องนึงที่เป็นจุดที่น่าประทับใจค่ะนะครับเป็นความพยายามที่ถ้าเป็นความพยายามที่แท้จริงนะใส่คะแนนให้ได้เลยผมให้คะแนนเลยนะครับผมไม่อิดออดที่จะชื่นชมในเรื่องแบบนี้แต่ว่าในเรื่องอื่นก็ว่ากันเป็นตามเนื้อหาเนื้อผ้าเป็นงานไปในเรื่องของเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องรัฐธรรมนูญนะครับเรื่องเกี่ยวกับการที่การเปิดพื้นที่สิทธิเสรีภาพให้ประชาชนได้แสดงออกนะครับเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องที่พูดกันเป็นตัวเนื้อหากันไปผมคิดว่านี่ก็ไม่งั้นมันก็จะวิจารณ์เละเทะทั้งหมดใช่ไหมก็อันนี้อาจจะเกินไปแล้วดูแล้วอคติเกินไปแต่ว่าล่าสุดมานี่ดูเหมือนเขาก็มีการพูดออกมาแล้วนี่ค่ะเรื่องของเวทีที่จะให้มีการพูดก็จะบอกว่าเดี๋ยวต่อไปอาจจะเปิดให้เป็นพื้นที่ของประชาชนบ้างแต่ว่าตอนนี้ให้เวทีนักศึกษาก่อนเพราะว่าแหมกระแสมาแรงเหลือเกินนะคะก็ต้องเปิดให้หน่อยแต่บางคนก็บอกเหมือนเป็นการแก้เกมถามว่าแบบนี้ยอมรับได้ไหมผมไม่คิดว่านักศึกษายอมรับได้นะครับ เป็นข้อเสนอแบบต่อรองซึ่งเห็นว่าทหารเริ่มใช้วิธีการแบบการเมืองเริ่มมีความเชี่ยวชาญทางการเมืองนะครับมีรู้จักต่อรอง
คือปกติทหารเขาไม่ต่อรองนะครับเขาฟันโชะเลยใช่แต่ว่าตอนนี้คุณไม่ได้ใส่ชุดทหารนะคุณใส่สูทคุณเป็นนักการเมืองนะครับเป็นนักการเมืองที่ไม่ได้คือนักการเมืองคนเวลาคนพูดถึงนักการเมืองผมอธิบายคนชอบคิดว่าจะต้องมาจากการเลือกตั้งเท่านั้นความจริงไม่ใช่นะครับมีนักการเมืองที่ไม่มาจากการเลือกตั้งก็มีแบบนี้เป็นต้นดังนั้นแต่ว่าไม่ว่าคุณจะมาโดยวิธีการใดเหมือนที่คุณอนันต์ปัญญาลชุนพูดไม่ว่าคุณจะมาจากการเลือกตั้งหรือมาจากวิธีการใดก็แล้วแต่คุณก็ต้องแก้ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจให้ได้คุณจะมาอ้างว่าคุณอย่างงั้นมาจากการเลือกตั้งหรือไม่ได้มาจากการเลือกตั้งไม่มีความเชี่ยวชาญแล้วก็จะมาอ้างว่ามันอ้างไม่ได้ไม่ได้เหมือนกันในทางการเมืองเย็นนี้ก็เช่นกันในเมื่อเข้ามารับหน้าที่นี้แล้วใช่เข้ามาแล้วคุณต้องรับเต็มนะครับรับเต็มแล้วยิ่งถ้ามีต้นทุนจำกัดด้วยนะครับตอนเข้ามาด้วยวิธีการแบบนี้เนี่ยก็ต้องพยายามมากนะครับเสาร์อาทิตย์ไม่ได้หยุดแต่พวกนี้ผมรู้ว่าหลายท่านที่เป็นผู้บริหารประเทศอยู่ตอนนี้ก็ไม่ได้หยุดเสาร์อาทิตย์ทำงาน7วันนะครับวันนี้ก็คงเข้าใจได้เรื่องของการคงไว้ซึ่งกฎอัยการศึกของคสช.นะคะอาจจะด้วยมีเหตุผลบางประการที่จะต้องคงไว้นะคะเพื่อที่จะทำให้กรอบการเดินหน้ารถแมพของรัฐบาลมันเดินไปได้สะดวกขึ้นอันนี้คือเหตุผลที่ทางด้านของพลเอกประวิตรก็พูดพลเอกประยุทธ์ก็พูดบอกว่าขอมีไว้ก่อนขอเดินหน้ารถแมพมันให้ผ่านด่านหินไปได้ซะก่อนแล้วเดี๋ยวจะปลดปล่อยแต่ว่าตอนนี้จริงๆแล้วสิ่งที่เรียกร้องก็คือมีกฎอัยการศึกก็ได้แต่ว่าเวทีหรือพื้นที่ในการที่ให้ประชาชนแสดงออกเนี่ยมันต้องมีคือถ้าปิดอย่างเงี้ยยิ่งรับศึกหลายด้านใช่ไหมคะคือเนี่ยเป็นปัญหาถ้ามองแบบใส่ซื่อเลยนะครับแบบใส่ซื่อบริสุทธิ์เลยเนี่ยการที่ฝ่ายผู้บอกเนี่ยฝ่ายรัฐบาลบอกว่าขอให้ความสงบมันเกิดขึ้นเพื่อให้มีสมาธิในการเคลื่อนเนี่ยในขณะใส่ซื่อแล้วผมก็ยังคิดไม่ได้นะครับผมยังรู้สึกว่ามันไม่จริงนะครับคือมันเป็นเรื่องปกติมากๆที่มันจะมีคนมีความเห็นมีอะไรนะครับดังนั้นต่อให้มีรถแมพแล้วก็เรื่องนั้นมันเป็นเรื่องที่ต้องใช้สมาธิมากก็ยังเป็นที่จะต้องมีพื้นที่อยู่ดีนะครับก็ยังเป็นต้องมีพื้นที่ไม่อย่างนั้นมันเราจะรู้ได้ไงว่ามันเวิร์กข้อเสนอในการปฏิวัติการปฏิรูปนั้นมันรับได้ใช้ได้เกิดกลุ่มไปสรุปเอาง่ายๆคิดว่าไม่มีเสียงคัดค้านอะไรทุกคนก็ให้ความร่วมมือดีคือไปมุบมิบทำฝ่ายเดียวไม่ได้ฟังเสียงอีกฝั่งเขาไม่ได้มุบมิบหรอกเขาก็ทำกันก็เลิกแต่เพียงแต่ว่าเขาบอกอีกฝ่ายคนไม่เห็นด้วยเพิ่งพูดแล้วพอคนไม่พูดก็ตอนนั้นก็ทำได้ราบรื่นแต่ว่าถ้าคนอาจจะคิดว่าไม่เห็นด้วยแต่ว่าเนื่องจากว่าขอความร่วมมือว่าอย่าเพิ่งเคลื่อนไหวอะไรพอออกมาเป็นแบบนี้ก็จะกลายเป็นว่าตอนนั้นไม่เห็นออกมาพูดอะไรนะประชาชนก็ออกมานิโพก็บอกเห็นไหมประชาชนก็ให้ความร่วมมือดีจบเลยตอนนี้เจ๊งแต่นี่ไอ้มันฝืนกับความเป็นจริงดังนั้นผมไม่คิดว่ามันถูกต้องนักนะครับผมคิดว่าควรจะเปิดพื้นที่ให้แสดงความเห็นแต่ว่าจะมากน้อยขนาดไหนนะครับระดับไหนที่เรียกว่าคุณทำงานไม่ได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าขนาดว่าเสียงโน้ตเสียงการนิดหน่อยคุณยังรับไม่ได้เนี่ยผมว่าอันนี้เกินไปเปราะบางไปแล้วมันไม่ค่อยสอดคล้องกับภารกิจแบบนี้นะครับนี่มันเป็นภารกิจการปฏิรูปนะครับไม่งั้นถ้าคุณไปทำกันเองเนี่ยมันไม่ใช่การปฏิรูปมันเหมือนกับวันนี้นี่ยิ่งออกมาปิดกั้นเรื่องเล็กๆน้อยๆไปหมดเนี่ยกลายเป็นว่าสิ่งที่คุณไปปิดกั้นเนี่ยมันจะกลับกลายมาเป็นอุปสรรคในเส้นทางของคุณซะเองผมลองตั้งข้อสังเกตนะครับผมเข้าใจว่าเป็นเรื่องของผู้ปฏิบัติงานระดับพื้นที่การไปปิดกั้นแบบนี้ผมถามว่ามันเคยประสบความสำเร็จไหมเคยประเมินผลไหมว่าหลังจากที่ไปดำเนินการเช่นไปหยุดปิดกิจกรรมไปลงห้องเรียนประชาธิปไตยไปควบคุมตัวอาจารย์นิธินักศึกษาอะไรอย่างเงี้ยไม่ให้เขาจัดอะไรเงี้ยผมถามนิดนึงว่าหลังจากนั้นมันเงียบไหมแล้วกระแสเป็นยังไงมันได้ผลมันลดกระแสได้ลงหรือว่าจริงๆมันทำให้กระเพื่อมผมแปลกใจมากนะครับนี่เป็นเรื่องที่ผมแปลกใจมากคือถ้าไม่มีการเทคแอคชั่นอะไรนะครับแล้วก็ทำแบบคุมกันระดับหนึ่งเนี่ยมันจะไม่เป็นข่าวแต่ทุกครั้งที่รัฐเนี่ยเข้าไปแทรกแซงกิจกรรมเหล่านี้ปรากฏว่ามันเป็นกระแสเพิ่มตลอดเลยแปลกมากเลยแล้วผมแล้วคือผมไม่เข้าใจว่าแล้วทำไมก็ยังคงทำแบบนี้อยู่ด้วยท่วงทำนองแบบนี้อยู่อะไรเงี้ย
ในทางการเมืองก็ถูกฝ่ายเรียกอย่างเช่นองค์กรระหว่างประเทศเขาก็วิจารณ์ว่ามีการปิดกั้นใช่ไหมครับซึ่งในทางสากลเรื่องแบบนี้เรื่องปกติมากๆเลยคนเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอะไรมีความเห็นวิชาการนักวิชาการมาพูดมาเขียนมาแสดงออกอะไรเงี้ยมันถ้ามันไม่ใช่เฮดสปีดหรือมันนำไปสู่ความรุนแรงอะไรเงี้ยมันไม่มีเหตุผลที่คุณจะไปขัดขวางและยิ่งการที่คุณขัดขวางก็จะทำให้ฝ่ายต่อต้านเขาใช้เงื่อนไขนี้ไปในการเคลื่อนไหวต่อซึ่งในเกมทางการเมืองเนี่ยฝ่ายรัฐเนี่ยเสียเปรียบนะครับปึ้งแล้วก็ยังใช้วิธีการแบบอันนี้ผมงงแบบมันเหมือนไปเปิดประตูให้ความวุ่นวายเนี่ยมันเพิ่มเข้ามามากขึ้นแล้วเป็นเหตุผลให้เขียนก็มันไปเขียนมันไปสร้างเงื่อนไขนะครับเอาตัวเองไปเล่นผมยกตัวอย่างแบบง่ายๆเลยนะคุณเห็นคนชู3นิ้วครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่แต่เนี่ยตอนเนี้ยค่ะมันเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านอาทิตย์ที่แล้วนู่นใช่ค่ะแต่ผมถามว่ากระแส3นิ้วเนี่ยมันยังอยู่มาเป็นอีกหลายวันเนี่ยด้วยเพราะอะไรเพราะว่าฝ่ายรัฐหรือฝ่ายตรงข้ามพยายามเล่นโดดเขาเล่นเรื่อง3นิ้วหรือล่าสุดหมอว่าลงใช่ไหมมาเล่นชูนิ้วโป้งให้กำลังใจคือโดดนิ้วโป้งนี่ออกมาใช้สัญลักษณ์นิ้วโป้งคือเล่นเข้าสู่เกมสัญลักษณ์3นิ้วนะครับแต่ว่าพยายามจะบิด3นิ้วมาเหลือนิ้วโป้งแล้วบอกเนี่ยสนับสนุนรัฐบาลคสช.นะครับแต่จริงๆนี่แหละคือการช่วยรักษากระแส3นิ้วไว้ต่อไม่งั้นเรื่อง3นิ้วจบไปแล้วมันจบตั้งแต่วันอาทิตย์แล้วเป็นข่าวได้วันจันทร์แต่ว่าไอ้นี่อยู่กันมาได้อีกหลายวันทั้งนั้นไม่มีการชู3นิ้วเลยก็เพราะว่ามีทั้งคสช.คนในคสช.ก็ดีหรือแม้แต่หมอว่าลงเนี่ยมันช่วยสนับสนุนทำให้กระแสนี้ยังคงดำรงอยู่นี่เป็นเรื่องที่ไปคนที่ในที่ผมก็รู้สึกขำแล้วก็รู้สึกว่าเออมันพวกนี้เขาเล่นกันไม่เป็นหรือไงอะไรอย่างเงี้ยนะส่วนตัวผมชิวๆได้เรื่อง3นิ้วคือกลายเป็นว่าถ้ามองเป็นเกมวันนี้เนี่ยก็กลายเป็นว่าคนที่กำลังเดินเกมเรื่อง3นิ้วอยู่เนี่ยกลายเป็นคสช.นี่กระโดดเข้ามาเล่นตามเกมช่วยเป็นเขาเรียกแนวร่วมมุมกลับเป็นแนวร่วมมุมกลับและที่สำคัญยิ่งพยายามไปบิดจาก3นิ้วมาเป็นนิ้วโป้งนิ้วเดียวเนี่ยเขาก็บอกว่าสิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นก็คือเมื่อไหร่ที่นิ้วโป้งมันคว่ำลงอันนี้ความหมายแย่กว่านิ้วโป้งที่มันหงายขึ้นนะคะมีใครสักคนเดินออกมาแล้วก็เอานิ้วโป้งคว่ำลงอันนี้แย่สำหรับคสช.มากขึ้นนะเดี๋ยวคุณดูนะเดี๋ยวมันจะมีคนท้ากันพอมีคนชูนิ้วโป้งคนมันอยากสู้แล้วนี่ไอ้ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับ3นิ้วมันก็อยากแสดงออกมันก็จะออกมาชูนิ้วโป้งพอมันชูนิ้วโป้งปุ๊บไอ้คนที่ชู3นิ้วมันเนี่ยอ้าวคุณชูนิ้วโป้งเหรอแล้วก็จะชู3นิ้วเห็นมั้ยมันก็จะแข่งกันเค้าเรียกปิงปองกระแสนี้ก็จะอยู่ต่อยิ่งถ้ามีคนชูนิ้วโป้งมากเท่าไหร่ก็จะมีคนชู3นิ้วมากขึ้นเท่านั้นสนุกเลยคราวนี้ตอนนี้ก็จะยาวก็จะเกมแข่งกันแล้วก็จะหน้าเฟซมันก็จะเป็นพวกรูปภาพคนชูนิ้วโป้งกับคุณชู3นิ้วโลกโซเชียลก็จะเล่นตามกระพือก็คือว่ามันมีเค้าเรียกว่าการมีวิวัฒนาการของประเด็นมันเหมือนข่าวเราทำข่าวอย่างเงี้ยข่าวนึงมันจะมีชีวิตอยู่ได้ประมาณ3วันโดยปกตินะครับเว้นเสียแต่ว่าข่าวนั้นจะมีวิวัฒนาการหากไม่มีวิวัฒนาการเรื่องนั้นต้องจบไม่มีใครทำต่อมันเรื่องอะไรมันไม่มีอะไรก้าวหน้าจะเป็นรายงานอะไรเพราะว่ามันมีหมอวะลงมาชูนิ้วโป้งนี่แหละนะครับพวกที่ชู3นิ้วต้องปรบมือให้หมอวะลงนะครับผมจริงๆเนี่ยต้องขอบคุณหมอวะลงที่มาเล่นเกมทำให้กระแสนี้ยังคงดำรงเลี้ยงกระแสต่อไปคือถ้าจะทำความเข้าใจในฐานะนักเทคนิคนะครับเวลาเรามองเรื่องกระบวนการหรือประเด็นทางเทคนิคแบบนี้มันเป็นแบบนี้นะครับดังนั้นถ้าคุณเป็นคนกำหนดเกมนะครับเนื่องจากคุณเป็นคนกำหนดเรื่อง3นิ้วคุณได้เปรียบเพราะคุณเป็นมาสเตอร์ใช่ไหมครับคนอื่นเนี่ยเป็นปฏิกิริยาะนะครับเว้นเสียแต่ว่ามันจะเสียทำเสียแต่ก็เป็นไปได้นะที่3นิ้วจะถูกบิดจนเสียนะครับคือแต่ละฝ่ายตอนนี้เองก็คงต้องเรียกว่าทุกก้าวย่างของการเดินเกมแต่ละฝ่ายวันนี้ก็น่าจับตามองนะคะใช่ครับน่าจับตามองแต่ผมรู้สึกคนมันเล่นไม่เป็น มีคนเล่นไม่เป็นทะเลทะล่าดีเยอะนะครับผมขำนี่แหละเหมือนลูกเตะบอลเข้าตัวตัวเองอะไรก็ผมก็นั่งดูอยู่ผมไม่ส่วนตัวผมไม่ได้กดดันรู้สึกอะไรไม่ได้รู้สึกถึงขนาดว่ากระแสสามนิ้วจะต้องแพร่กระจายนะเพราะผมประเมินว่ารอบนี้มันยังไม่ใช่เวลาของมันแต่ว่ามันเป็นการปรากฏตัวครั้งที่สองไปลุ้นครั้งที่สามดีกว่า มันมีจังหวะอีกจังหวะหนึ่งที่ต้องรอลุ้นดูใช่ถ้ามันออกมาครั้งที่สามเนี่ยคือผมคิดถ้ามันออกมาอีกครั้งผมก็ต้องถามว่ามันออกมาด้วยเงื่อนไขอะไรเพียงแต่ว่าโอเคมันมี3นิ้วในเชิงคุณภาพบางเรื่องที่มันต่างกับครั้งแรกหนึ่งคื
มันมีคนที่ไม่ใช่เสื้อแดงชู3นิ้วด้วยหลายคนเยอะเลยนะครับคือคนในสังคมนี่แหละที่เขาไม่มีสีไหนเลยหรือเปล่าหรือมีสีอาจจะมีสีด้วยเป็นอีกสีแต่เป็นสีอื่นใช่น่าสนใจผมเห็นนะผมเห็นบางคนที่เรียกว่าเคยเป่านกหวีดแล้วประชู3นิ้วเนี่ยตัวไม่เล็กด้วยนะก็ผมคิดว่าปรากฏการณ์แบบนี้น่าสนใจนะครับแสดงว่าวันนี้มันเป็นสิ่งพิสูจน์เหมือนกันนะคะว่าในขณะที่คสช.เองพยายามที่จะเป็นคุณหมอที่จะมารักษาการป่วยให้กับประเทศไทยยุคนี้เขาเรียกเป็นคนป่วยแห่งอาเซียนไปแล้วเนี่ยด้วยการใช้ยาแรงกลายเป็นว่ามันไม่ได้ทำให้อาการป่วยดีขึ้นแต่มันจะยิ่งหนักคืออาจจะควบคุมบางเรื่องได้ค่ะเอามองจริงๆผมคิดว่าเขาไม่ได้ไร้เดียงสาขนาดนั้นหรอกแต่ว่าในมุมมองของทหารเนี่ยเขาอ่อนไหวคือต้องเข้าใจก่อนว่าทหารเนี่ยเขาอ่อนไหวในเรื่องของความมั่นคงแต่เขาจะอ่อนด้อยเรื่องการเมืองเรื่องเศรษฐกิจอะไรอย่างเงี้ยแต่เรื่องความมั่นคงก็ต้องยอมรับว่าเขาแข็งค่ะนะครับไหวเขาไหวเซนเขาไหวนะครับเขาอาจจะมองเลือกได้ว่าประเทศไทยก่อนหน้านี้มันเสรีเกินไปจนคนมันจะฆ่ากันแหละดังนั้นเนี่ยเขาไม่อยากจะกลับไปสู่เกมนั้นยอมที่จะกดแรงใช้แรงยาแรงหน่อยแต่ว่าโอเคอาจจะส่งผลสะเทือนต่อเรื่องเศรษฐกิจเรื่องอะไรซึ่งจริงเขาก็รู้เขาทำไปโดยที่เขารู้นะแต่เขาเลือกเราไปประเมินว่าเขาไม่รู้ไม่ได้เขารู้แต่เขาเลือกเขาตัดสินใจช่างแล้วหรือเป็นไปได้ไหมที่เขาอาจจะคิดว่าผลกระทบที่มันจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะในแง่เศรษฐกิจมันจะไม่แรงขนาดนี้แต่กลายเป็นว่าผลกระทบด้านเศรษฐกิจมันแรงขึ้นมาด้วยแล้วไปเป็นจุดที่เป็นเหมือนลูกศรหรือเป็นดาบที่ย้อนกลับมาแทงเขาเองใช่ใช่ผมคิดว่ามันรุนแรงกว่าที่คิดไว้ในตอนต้นๆมากนะครับที่คิดว่าอย่างน้อยคือการท่องเที่ยวจะฟื้นอย่างเงี้ยปรากฏมันไม่ฟื้นเลยแล้วก็เจอโรคแทรกซ้อนอย่างเช่นภาวะเศรษฐกิจโลกซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกซึ่งคสช.ไม่สามารถไปควบคุมปัจจัยนี้ได้และเป็นปัจจัยสะเทือนทั่วโลกนะไม่ใช่เฉพาะเมืองจงเมืองจีนยังไปเลยนะครับยังแบบต้องกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วลดอัตราดอกเบี้ยเลยกันนะคือเจอสถานการณ์ทั้งปัจจัยภายในปัจจัยภายนอกนี่ตอนนี้ก็ต้องยอมแล้วว่าคสช.แต่ผมก็เห็นเขาพยายามมากนะขนาดล่าสุดนี่ป๋อมอุ๋ยมาพูดเรื่องมาชมเรื่องกองทุนบูบ้าแล้วใช่ไหมบูบ้าอ๋อปัดฝุ่นแล้วค่ะเตรียมงัดมาใช้เลยหรือแม้แต่เรื่องจำนำยุ้งฉางเรื่องอะไรเงี้ยเรื่องที่มันออกคล้ายออกแนวประชานิยมอะไรเงี้ยก็เริ่มคิดอ่านแล้วว่าจะแก้ลำเรื่องอัดฉีดเม็ดเงินลงข้างล่างอย่างไรนะครับเพราะว่าไอตัวเอนจินที่มันจะไปลงทุนการลงทุนภาครัฐเนี่ยซึ่งเป็นตัวเอนจินใหญ่ที่สุดเลยที่จะกระชากเศรษฐกิจให้มันเคลื่อนเนี่ย มันเป็นการลงทุนแต่ว่ามันจะไปกระทบกับพวกอุตสาหกรรมการก่อสร้างอยู่ในวงข้างบนเท่านั้นแต่ว่าข้างล่างที่เขาอยู่กับการปลูกต้นไม้ปลูกพืชปลูกผักปลูกอะไรเงี้ยมันจะขึ้นภาคเกษตรมันจะลงไปได้ยังไงมันไม่ลงนะครับดังนั้นเนี่ยมันต้องมีสองทางต้องฉีดลงไปข้างล่างด้วยนะครับอันนี้ฉีดข้างล่างก็มันก็หลบไม่พ้นมันออกแบบประจําอยู่มันเหมือนกับถ้าจะพูดกันแบบให้กำลังใจกันนะก็เชื่อว่าทางคสช.หรือทางครม.ชุดที่มาจากคสช.ชุดนี้พยายามที่จะต่อท่ออัดฉีดเพื่อจะให้ไปถึงชั้นล่างจริงๆเนี่ยแต่กลายเป็นว่าในกระบวนการหรือกลไกฝ่ายปฏิบัติหรือที่เราเรียกกันว่าข้าราชการเนี่ยกลายไปทำท่อแยกกลายเป็นว่าเม็ดเงินใหญ่ไปตกกับกลุ่มของคนกลางกลุ่มของเรียกอะไรนะถ้าเพียรถึงในวงการข้าวก็ต้องไปได้กับโรงสีแทนที่จะไปถึงชาวนาไปได้โรงสีซะหรือแทนที่จะไปถึงสวนยางก็ไปได้คนกลางที่รับซื้อมันกลายเป็นแบบนี้ก็คือเขาก็เลยมองว่าจะทำยังไงล่ะไอ้ท่อต่อของคสช.มันจะไปถึงข้างล่างจริงๆในเมื่อกลไกในฝ่ายปฏิบัติการมันยังมีปัญหาอยู่แบบนี้ก็นี่ก็เป็นก็เลยกลายเป็นจุดหนึ่งที่เป็นจุดตายของรัฐบาลชุดนี้เหมือนกันครับก็ต้องยอมรับว่ามันเงินมันไม่ลงค่ะนะครับเตรียมเม็ดเงินแต่เงินไม่ลงค่ะลงไปก็ไม่ก่อ impact อะไรเลยนะครับไม่เกิด impact เลยนะดัชนีผู้บริโภคอะไรไม่กระเตื้องนะครับสิ่งเหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่เอาไปว่าผมไม่มานั่งคิดแทนคสช.หรอกตัวก็เป็นเรื่องที่คสช.ต้องไปคิดว่าคุณจะแก้เกมเรื่องนี้ยังไงคือมันคล้ายๆกับที่พุทธอิสระออกมาเตือนใช่มั้ยคะว่าตอนนี้ข้าราชการเค้าเตรียมเกียร์ว่างนะตรงนี้เนี่ยมันเหมือนกับมันมีใครบางคนหรือใครบางกลุ่มกำลังจะงัดข้อ
กับทางคสช.หรือทางรัฐบาลชุดนี้อยู่หรือเปล่ามันก็ทำให้คนคิดในแง่นี้ได้จากเสียงเตือนที่ออกมาเป็นระรอกในประเด็นเรื่องเศรษฐกิจผมไม่คิดว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเพียว่างนะครับแต่ประเด็นเรื่องเศรษฐกิจมันเป็นเรื่องของข้อเท็จจริงนะครับมันเป็นข้อเท็จจริงที่หนักกว่านั้นนะครับแล้วมันมีประเด็นว่าในเรื่องของการที่มันคือมันไปวิจารณ์เรื่องเกี่ยวกับวิธีการเขาเรียกประชานิยมมากเวลาจะทำอะไรผู้ก็ไม่กล้าคิดใช่ไหมครับก็ออกนอกทางเลยไปติดกับตัวเองใช่เพราะว่าตัวเองก็ไปประนามไว้เยอะนะครับมันก็อธิบายยากเหมือนกันนะครับนี่ก็เป็นปัญหาหนึ่งนะสองก็จริงๆรัฐบาลก็ไม่มีเม็ดเงินแล้วนะครับแล้วจึงต้องลงทุนไม่กับโปรเจกต์นะครับนี่ถ้ามันออกไม่ได้นะครับเรื่องใหญ่มากนะครับแต่ว่าผมก็มั่นใจว่าไม่กับโปรเจกต์เขาก็จะขับเคลื่อนนะครับแต่ว่ากว่ามันจะส่งผลกว่ามันจะอะไรเนี่ยไม่รู้ว่ารัฐบาลออกมาหรือยังนะครับนะครับออกไปหรือยังผมจะไอตัวนี้มันจะเดินขึ้นมาได้จริงๆนะก็ผมก็เห็นหม่อมอุ๋ยกับทางอาจารย์สมคิดเขาก็กำลังโต้เถียงอยู่ว่าจะเอาแนวไหนนะสมคิดเขาก็ดร.สมคิดแกก็บอกว่าเอาให้ไปปรับเรื่องสภาพการผลิตนะครับให้ไปปรับเรื่องนั้นแต่ว่าแทนที่จะใช้ก็วิจารณ์หม่อมอุ๋ยว่าประมาณว่าใช้วิธีการอัดฉีดคือหม่อมอุ๋ยเนี่ยใช้วิธีการฉีดอย่างเดียวเงินลงลากเลยเพื่อให้มันให้ไอ้หน่วยเศรษฐกิจทั้งหลายเนี่ยมันดูดเม็ดเงินขึ้นมาแล้วทำให้เกิดสิ่งที่ว่าการสะพัดเงินสะพัดขึ้นมาคือมีการกระตุ้นการใช้จ่ายให้เกิดขึ้นใช่แต่ว่าดร.สมคิดแกมองว่ามันต้องไปปรับเรื่องการผลิตเพราะว่าโครงสร้างไอ้โครงสร้างการผลิตในประเทศมันเปลี่ยนยิ่งถ้ามี GSP ถูกตัดไปในปีหน้าอะไรเงี้ยมันโรงงานอะไรเงี้ยมันไม่ได้อยู่ในเมืองไทยแล้วต้องปรับตัวหรือสินค้าบางตัวจะต้องปรับการแข่งขันเพราะว่าอย่างประเทศเพื่อนบ้านเขาก็เริ่มผลิตใช่ไหมครับแรงงานก็ถูกกว่าอะไรเงี้ยเราหาแรงงานได้ยากแล้วก็ค่าแรงก็แพงกว่าเขาอะไรเงี้ยงั้นฐานการผลิตก็จะเกิดการย้ายงั้นต้องปรับโครงสร้างการผลิตอุตสาหในภาคอุตสาหกรรมเลยทีเดียวดังนั้นมันคิดก็ไม่ได้เป็นปัญหาปวดหัวนะผมคิดว่าพวกนักเศรษฐศาสตร์หรือที่เขาคิดอ่านกันเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องโจทย์ที่ยากมากก็เป็นเรื่องที่ก็ต้องรอดูนะคะว่าทางคสช.หรือว่าทางรัฐบาลชุดนี้จะแก้เกมยังไงนะคะเงินก็จะหมดอยู่แล้วจะทำอย่างไรที่จะฟื้นได้นั่นเองแล้วก็มีข่าวเหมือนกันนะคะว่าเก้าอี้ของรัฐมนตรีสายเศรษฐกิจนี่ก็ดูเหมือนจะเริ่มสั่นๆแล้วเหมือนกันแล้วก็อยู่ล่าสุดก็มีปรากฏหน้าของคุณสมคิดเนี่ยขึ้นมาโดดเด่นมีการไปปรากฏบนเวทีแสดงวิสัยทัศน์เขาก็เลยมองเอ๊ะมันจะเกิดอะไรขึ้นหลังต้นปีหน้าหลังปีใหม่หรือเปล่าอันนี้ต้องรอดูเหมือนกันจะมีการเล่นเก้าอี้ดนตรีกันอีกหรือเปล่าแต่ได้ข่าวแว่วๆมาแบบนั้นเหมือนกันแต่ก็เป็นธรรมดาคือผมคิดว่าการปรับครม.อะไรเงี้ยเป็นเรื่องปกติค่ะนะครับคนก็มีสิทธิ์พิสูจน์นะครับพอใช้งานสักพักนึงมันไม่ได้มันก็ต้องเปลี่ยนตัวนะครับอันนี้เป็นถือว่ามืออาชีพเป็นเรื่องดีนะค่ะคือถ้าทำแล้วมันได้ก็ไม่ควรเปลี่ยนแต่ว่าถ้ามันไม่ได้แล้วยังไม่เปลี่ยนไม่ได้นะครับต้องเปลี่ยนนะครับแล้วผมคิดว่าการเปลี่ยนนี่ก็เป็นสัญญาณที่ดีว่ารับรู้ข้อเท็จจริงกับเป็นไปของสถานการณ์ไม่งั้นไม่รู้ร้อนรู้หนาวนี่น่ากลัวนะครับใช่ค่ะได้ผู้ปกครองนี่ไม่รู้ร้อนรู้หนาวนี่น่ากลัวเปลี่ยนแสดงว่ารู้ร้อนรู้หนาวก็ถือว่าเป็นมุมดีถ้าถือว่าถ้าเห็นว่ามันเริ่มไปไม่ดีแล้วเปลี่ยนดีกว่าแต่ว่าดีที่สุดก็คือเปลี่ยนสถานการณ์ให้ได้นะครับอันนี้เรื่องใหญ่กว่าใช่โดยเฉพาะภาพใหญ่ของประเทศวันนี้ที่สถานการณ์มันเป็นแบบนี้ด้วยนะคะมีข่าวลือต่างๆมากมายหลายเรื่องที่ประเดประดังเข้ามาเหมือนกันค่ะอย่างที่เขาบอกว่า GDP เพิ่มมา 1% นี่ผมงงนะคือช่วยบอกผมนี่ว่าผมพยายามจะกวาดไว้ธุรกิจสายไหนเลยคนทำคนสายไหนที่คนอาชีพอะไรที่มีเงินมากขึ้นมันจะดันมาจากตรงไหนใช่ไหมคะที่มันบวกมากขึ้นนะครับไปเดินห้างสับสินค้าเดินตลาดเดินอะไรเนี่ยมันโอ้โหมันแม้แต่จุจักเดินคนน้อยลงแล้วคนเดินแม่คนเดิมก็ไม่ถือถุงแล้วอะไม่ซื้อของไม่ช้อปปี้เป็นวินโดว์ช็อปกันซะมากกว่าครับดังนั้นเนี่ยไอ้สถานการณ์แบบนี้มันเป็นสถานการณ์ผมถามว่าใครคือคนที่ใหญ่ว่าแต่มีรายได้เพิ่มขึ้นเลยนะครับเอาแค่คุณมีรายได้เท่าเดิมนี่ก็เก่งมากแล้วคนส่วนใหญ่นี่รายได้ลดลงเยอะมากคนค้าขายพวกที่ผมยังนึกไม่ออกว่า 1% มันมาได้ยังไงนี่ยังนี่ความงุนงงก็ตัวเศรษฐกิจนี่แหละค่ะเป็นตัวที่หรือว่าคนขายตู้เซฟไหมค่ะขายตู้เซฟเพื่อเห็นตอนนี้มีคนจำนวนมันอาจจะมีคนรวยก็ได้นะแต่ว่าเราไม่รู้
คนเก็บเงินใช่ไหมคนที่รวยโดยไม่บอกว่าทำไมตัวเองรวยถ้าพูดถึงเรื่องคนรวยมันก็มีคำพูดเหมือนกันนะว่าคือการรัฐประหารครั้งนี้มันเป็นการรัฐประหารที่แบบว่าอุ้มคนรวยซะมากกว่าอุ้มคนรวยเลยเหรอเขาใช้คำนี้กันเลยนะคะรัฐประหารเพื่อคนรวยผมยังไม่เห็นว่าอะไรที่เป็นตัวชี้วัดว่าเขาอุ้มคนรวยนะครับแล้วอย่างที่ผมเรียนไปว่าเขาพูดถึงเรื่องภาษีมรดกอะไรเงี้ยมันกลับกันค่ะนะครับมันกลับกันเพียงแต่ว่ามันไม่อุ้มคนจนเนี่ยผมอันนี้เรื่องใหญ่นะเพราะมันยิ่งฉุด GDP เลยมันแล้วแต่สำนักนะครับสำนักคิดทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยนะครับว่าคุณควรจะทำยังไงอย่างเช่นการอุ้มเนี่ยมันจะเป็นการสร้างมันเสียวินัยการเงินนะครับยกตัวอย่างเช่นอย่างในเนี่ยไม่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยอย่างในอินโดนีเซียแล้วก็มาเลเซียเนี่ยเขาเริ่มมาตรการเหมือนกันนะก็คือการเหมือนกับไทยเลยนะก็คือเลิกอุดหนุนสินค้าพลังงานนะครับอย่างเช่นอินโดนีเซียมาเลเซียนี่เป็นขึ้นชื่อใช่ไหมครับคือปล่อยตามกลไกตลาดจริงปล่อยราคาถูกอย่างใช่อย่างในอินโดนีเซียเนี่ยเขาได้เงินเม็ดเงินเบลเลอร์เลยประมาณ 32,000 ล้านอย่างเงี้ยดอลลาร์นะที่เรียกว่านโยบายของโจโกวีใช่ใช่เขาจะเอาเงินตรงนี้มาลงทุนเรื่องโครงสร้างพื้นฐานนะครับในขณะที่ต้นทุนพลังงานเนี่ยมันถูกคือมันถูกอย่างนั้นได้มันเกิดจากการสนับสนุนของรัฐมาเลเซียก็เหมือนกันนะครับนี่ผมยังไม่รู้ว่าพอมาเลเซียลอยตัวเสร็จแล้วน้ำมันเถื่อนภาคใต้จะเป็นยังไงนะครับแต่ว่ามันเห็นแนวโน้มหรือแม้แต่ไทยเนี่ยอย่างเช่นที่ไม่ไปอุดหนุนราคาดีเซลแล้วก็แก๊ส LPG อะไรเงี้ยมันจะทำให้แต่ว่าแน่นอนคนมีรายได้น้อยมันก็จะลำบากนะครับมันก็จะลำบากแล้วมันก็อาจจะส่งผลสะเทือนต่อค่าของชีพเนื่องจากว่ามันเป็นพลังงานเป็นปัจจัยการผลิตนะครับแต่ว่ามันก็เนี่ยคือในพวกสำนักแบบเสรีอ่ะที่มันมองว่ามันควรจะไม่ควรบิดเบือนเนี่ยมันก็สำคัญไม่งั้นเงินก็จะไปควักไปเติมอยู่เรื่อยแทนที่เอาเงินนั้นไปทำลงทุนเรื่องการศึกษาหรือไปลงโครงสร้างพื้นฐานคือควักไปเติมแล้วก็นิ่งใช่ไหมคะใช่ใช่มันไม่เกิดการหมุนใช่หรือแม้แต่เรื่องราคาข้าวอย่างเงี้ยที่มันพูดวิจารณ์กันเยอะเรื่องกรณีการรับจำนำข้าวในราคาสูงมากเลยเนี่ย 15,000 บาทต่อเกวียนอะไรเงี้ยด้านหนึ่งมันก็กระตุ้นก็ต้องยอมรับว่ารัฐบาลที่แล้วนี่เขาก็ใช้เครื่องมือนี้แบบกระตุ้นเศรษฐกิจรากหญ้าเลยนะครับประเภทเราเห็นประเภทชาวนาประเภท2 5 5ขอบการปลูกเนี่ยการผลิตเนี่ยล้างหนี้ธกส.กันเลยล่ะเรียกว่าล้างหนี้เลยนะครับออกปิกอัพก็มีเลยนะครับออกปิกอัพออกอะไรกันมาแต่ว่านั่นเป็นการต้องยอมรับว่านั่นเป็นการใช้เงินภาษีไปอุดนะตอนแรกรัฐบาลชุดที่แล้วเขาคิดว่าจะสามารถทำให้ราคาข้าวไปขายในตลาดได้จริงที่15,000หรือใกล้เคียงขาดทุนนิดหน่อยก็อาจจะขาดทุนประมาณรอบการผลิตสัก 4-5,000 ล้านให้พอๆกับตอนประกันราคาข้าวนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วใช้เยอะกว่ามากนะครับเนี่ยอะไรทำนองเนี้ยมันก็ต้องสู้กันบทเรียนมันมีทั้งข้อดีข้อไม่ดีเพราะคุณบอกว่าคุณอุ้มคนจนเนี่ยมันไม่ใช่แปลว่าไม่มีข้อเสียเลยนะครับการบอกว่าเปิดเสรีเลยให้กลไกตลาดทำงานเต็มที่มันก็ไม่ได้แปลว่าไม่มีข้อเสียเพราะว่าในระบบทุกอย่างมันมีข้อดีข้อเสียของมันถูกมันขึ้นอยู่คุณจะเลือกใช้แบบไหนในบางจังหวะไหนมันอยู่ที่การใช้กลไกใช่มันมีสถานการณ์อยู่มันมีเครื่องมือมันเป็นหนึ่งในเครื่องมือเขาแจกเงินเลยก็ได้เอาเงินแจกเลยก็ได้นะเอาเงินไปเลยคุณมีกี่ไร่ก็เหมือนตอนนี้คุณมีกี่ไร่ก็ไปไร่ละ 1,000 บาทเลยไม่เกิน15ไร่จะแจกเงินเลยก็ได้แจกเช็ค 2,000 บาทเรายังเคยมาแล้ว มันจะยากอะไรในการแจกมันอะไรเงี้ยทุกอย่างมันเป็นได้หมดแหละเพียงแต่ว่าพอทำแล้วเนี่ยคุณต้องประเมินผมไม่สนใจคุณใช้วิธีการไหนนะไม่ใช่ว่าในทางการเมืองประเภทแบบไอ้นั่นนะเรื่องระบบประชาธิปไตยนะแต่ว่าวิธีการที่คุณจะสนับสนุนลงไปแต่ว่าถ้ามันหวังผลระยะยาวมันชี้วัดได้ผมเอาเหมือนการศึกษาเนี่ยคุณให้เด็กเรียนหนังสือฟรี12ปีไอ้นี่มันไม่ใช่ประชานิยมหรือเปล่าคุณไม่เสียงขาดทุนเหรอหูเอาภาษีจำนวนมากแต่คุณลองคิดดูพอเด็กพวกนี้มันโตขึ้นมันก็จ่ายภาษีคืนเด็กมันมีการศึกษามันก็ไปก่อปัญหาน้อยไปได้ระยะยาวในอนาคตและเป็นคนมีคุณภาพถูกทั้งนั้นมันถูกต้องแล้ว
นะครับมันเหมือนกันนะเรื่องนี้มันต้องวัดโดยภาพรวมนะครับโดยภาพรวมๆของมันเนี่ยตอนนี้ก็กลับไปกู้หนี้กันใหม่ละนู่นนี่นอกระบบอะไรมันก็ลุงลังกันใหม่ค่ะก็คำนวณกันว่าจะไปได้ไม่ได้ค่ะอันนี้คงจะต้องให้กำลังใจกันต่อไปนะคะสำหรับรัฐบาลชุดนี้ว่าจะแก้เกมที่มันมีทั้งเกมการเมืองรออยู่แล้วก็ปัญหาเศรษฐกิจรออยู่โดยเฉพาะเรื่องปากท้องที่มันเป็นเรื่องใกล้ตัวคนอันเนี้ยเป็นเรื่องใหญ่นะที่จะผลักดันให้คนออกมาแสดงสัญลักษณ์อะไรมากขึ้นหรือหลังจากนี้เราอาจจะเห็นสัญลักษณ์อะไรแปลกๆเพิ่มขึ้นมาอีกก็เป็นได้นะคะหรืออาจจะมาจากกลุ่มอื่นผมเชื่อว่าเสื้อแดงยังคนได้แต่พวกที่ปัญหาดีๆนะผมยกตัวอย่างเช่นปัญหาเรื่องยางอะไรอย่างเงี้ยผมว่าภาคใต้หนักสุดแล้วในบรรดาทั้งหมดเลยเพราะว่าทั้งการท่องเที่ยวทั้งยางนะครับผลไม้ที่ภาคใต้นี่มันแย่มากเลยนะครับนี่ผมคิดว่าเขายังทนอยู่ได้นี่เพราะว่าพอเขาสนับสนุนกันมาการกั้มคือนะอมเลือดอ่ะพอสมควรนะครับแต่ว่าปัญหานี้เป็นปัญหาใหญ่ก็หวังว่ารัฐบาลจะสามารถคลี่คลายอาจจะไม่ได้ดีมากแต่ก็คลี่คลายให้มันดีกว่านี้หน่อยนึงให้เขาพอที่จะมีชีวิตอยู่รอดได้และปัญหาเศรษฐกิจเป็นปัญหาทุกคนไม่ว่าสีไหนคุณโดนหมดครับค่ะวันนี้ก็คงต้องเลือกเอานะคะสำหรับรัฐบาลชุดนี้โดยเฉพาะท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะคะที่บอกว่าจะเลือกที่จะให้คนออกมายืนแสดงสัญลักษณ์โดยที่ไม่ได้พูดอะไรออกมาหรือจะเลือกให้คนได้มีสิทธิ์มีเสรีภาพในการที่จะออกมาแสดงความเห็นซึ่งอาจจะได้อะไรดีๆจากสิ่งที่ประชาชนสะท้อนออกมาแล้วก็อาจจะช่วยกลับไปแก้ปัญหาให้กับรัฐบาลได้ก็เป็นได้นะคะอ่ะวันนี้ก็สะท้อนหลายอย่างนะคะจากบก.ลายจุดนะคะผู้ที่เรียกว่าเป็นต้นแบบต้นฉบับของการใช้สัญลักษณ์ในการต่อสู้ทางการเมืองในช่วงเวลาที่ผ่านมาวันนี้ก็สะท้อนฝากไปถึงรัฐบาลแล้วก็คสช.ด้วยนะคะวันนี้ขอบพระคุณค่ะครับดีครับค่ะและกลับมาพบกับรายการคนคมคิดได้ใหม่นะคะในครั้งหน้าค่ะวันนี้คุณสมบัติบุญงามอนงบก.ลายจุดนะคะดิฉันตรีณปางมณีชาตรีขอบพระคุณทุกท่านด้วยการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ